สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับ Phenomena Weekly Market Insight ครับผมประจำวันที่11ถึง15กุมภาพันธ์ครับผมผมณัฐนันท์ครับผมพอร์ตสเปเชียลิสต์แล้วก็วันนี้มากับเจ้าหน้าที่ท่านใหม่ครับแนทครับครับณัฐภาชุนหวัฒนกุลนะครับครับผมครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างครับพี่ครับผมก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับผมสิ่งที่ต้องจับตาต้องแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมี3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือ1เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศครับผมที่ค่อนข้างเข้มข้นใช่ใช่ใช่สองครับผมก็คือเรื่องของธนาคารกลางหลายๆประเทศเริ่มประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับผมสามก็คือในเรื่องของตัวคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปครับผมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยครับผมครับเรื่องแรกเลยนะครับก็ทรัมป์นะครับก็ประกาศนัดพบคิมครับท่านคิมของเกาหลีเหนือนะครับก็จะจับมีการพบกันในการประชุมกันระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นะครับโดยเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ก็คือเพื่อติดตามความคืบหน้าของเกาหลีเหนือนะครับว่าทำตามนโยบายที่ว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์ลงไปจริงไหมแต่ประเด็นหลักๆคราวนี้กลายเป็นว่าไปจัดการประชุมกันที่เวียดนามครับผมซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าเขาพยายามส่งทรายอะไรบางอย่างไปให้จีนนะฮะว่าเฮ้ยทุกวันนี้ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงคุณอะเราอะมีอิทธิพลพอสมควรแล้วนะคือเริ่มเข้าไปแตะต้องมากขึ้นไปเข้าไปถึงมากขึ้นซึ่งแล้วพยายามลบภาพเดิมๆที่ว่าเวียดนามกับจีนเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างมีความใกล้ชิดกันระดับนึงแต่ช่วงหลังๆแต่ช่วงหลังๆมีปัญหากันมากขึ้นก็คือพลิกหัวกันก่อนที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความขัดแย้งกับเวียดนามถึงขนาดประกาศสงครามกันแต่ทุกวันนี้มาสมานฉันท์กันแล้วครับผมแล้วก็พร้อมจะใช้เวียดนามเพื่อเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างสำหรับการเมืองระหว่างประเทศนะครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตลาดชักขึ้นมานิดนึงใช่ใช่ก็คือแล้วก็เป็นข่าวดีของทรัมป์ด้วยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีผลงานอะไรก็กลายว่ามีเรื่องนี้เข้ามาก็ช่วยโฆษณาตัวเองได้นิดนึงนะครับครับผมแล้วก็ประเด็นถัดไปนะครับก็ที่เรื่องที่น่าจะจับตามากขึ้นยิ่งกว่าก็คือการพบกันระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสีของจีนนะครับเพื่อจะยุติประเด็นสงครามการค้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยทรัมป์เนี่ยไปชิงพูดกับนักข่าวซะก่อนแล้วว่าโอกาสที่เขาจะเจอกับประธานาธิบดีสีในก่อนวันที่1มีนาคมเนี่ยหรือว่าก่อนกำหนดเดดไลน์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าจีนอีกล็อตหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า unlikely but maybe นะครับโอกาสที่จะเจอคือเป็นการพูดแนวโน้มว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยน้อยแต่ก็ยังนอนใช่แต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งโอกาสนั้นไปครับผมก็ตลาดก็ตีความว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฮะอาจจะไม่ทันเดดไลน์เดิมแล้วใช่ใช่ครับผมแต่ก็นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะตกลงกันได้นะฮะหรือไม่ก็จะยืดเวลาออกไปอีกครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นนะฮะว่าก็คือเขามองกันว่าบางทีข้อตกลงที่ตกลงกันได้อาจจะเป็นข้อตกลงที่ค่อนข้างแบบเฟกๆหน่อยๆ นึงเหมือนแบบแล้วทรัมป์จะใช้ไปโฆษณาให้ตัวเองได้ว่าเนี่ยเฮ้ยเราสร้างประวัติศาสตร์ในการตกลงการค้ากับจีนสามารถบังคับให้จีนเนี่ยดำเนินนโยบายตามที่อเมริกาต้องการได้แล้วนะครับมันก็ว่าเป็นได้สองต่อทั้งเรื่องของแก้ขาดดุลด้วยแล้วก็เรื่องของการเชิญการเมืองของทรัมป์เองด้วยซึ่งมีกำหนดการจะเลือกตั้งใน2ปีข้างหน้าใช่ครับผมก็ถัดไปนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งสำคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรกับ EU นะฮะที่มีแนวทางว่าข้อตกลง Brexit เดิมเนี่ยไม่ผ่านสภาอังกฤษไปแล้วครับผมแล้วครั้งนี้เขาก็ไปเจอกันอีกครั้งนึงครับผมระหว่างเทเรซาเมย์กับชองครอสยุงเกอร์คนนี้เป็นประธานคณะกรรมการยุโรปครับผมก็ตรงนี้เขาก็ประกาศออกมาครับผมว่าจะไม่มีการนำข้อเสนอเดิมที่ถูกปัดตกไปแล้วเนี่ยกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งตรงนี้ก็สร้างความกังวลครับผมตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มออกมาคาดการณ์กันว่าทางที่น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในส่วนของทางอังกฤษเองน่าจะเป็นการยืดระยะเวลาไปมากกว่าครับผมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีโนดีลขึ้นมาหรือดีลขึ้นมาไม่ดีขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของตัว financial serviceหรือธุรกิจการเงินเนี่ยที่เป็นต้องบอกว่าสัดส่วนใหญ่ของ GDP ของอังกฤษเนี่ยน่าจะค่อนข้างได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงใช่ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการนำเข้าสินค้าทางเศรษฐกิจต่างๆจากทางยุโรปด้วยซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของทางอังกฤษเลยครับผมตรงนี้น่าจะส่งผลในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อในส่วนประเทศอังกฤษด้วยครับผมซึ่งทางฝั่ง EU ก็บอกไอ้ข้อเสนอที่อังกฤษตีคว่ำไปรอบนั้นอันนั้นดีสุดแล้วนะใช่คือหลังจากนี้อาจจะไม่ดีเท่านั้นแล้วที่ให้ได้ครับผมแต่ผลสุดท้ายการเมืองภายในประเทศก็ทำให้ไม่สามารถใช้ในส่วนของข้อตกลงอันนั้นได้ถัดมาเป็นประเด็นถัดไปก็กลับมาที่เมืองไทยบ้างนะครับก็
มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยถึงค่อนข้างสูงนะครับกับแคนดิเดตนายกของพรรคไทยรักษาชาตินะครับก็แต่ตอนนี้ก็เหมือนสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทำให้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นต้องบอกว่าหุ้นการเมืองปรับตัวค่อนข้างแรงครับผมแล้วก็พอมาวันนี้ปุ๊บมีประเด็นตีตกลงไปเนี่ยก็ทำให้หุ้นการเมืองเหล่านั้นปรับตัวต่ำลงมาครับผมแล้วก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องที่ทำให้ตลาดกังวลครับผมในเรื่องของตัวข้อเสนอการยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็ข้อเสนอถอดถอนนายกบิ๊กตู่ออกจากตำแหน่งแคนดิเดตครับผมก็ต้องจับตากันต่อไปว่าผลสุดท้ายในกกต.เนี่ยเขาจะตีความเป็นลักษณะไหนและจะส่งผลกดดันหุ้นไทยขนาดไหนเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยแค่ในเรื่องของแคนดิเดตถูกปัดตกไปหนึ่งท่านก็ตอนนี้ค่อนข้างกดดันตลาดพอสมควรเลยครับผมก็แต่ถ้าไปดูที่พรรคอื่นก็ตามคาดนะฮะครับคุณประยุทธ์ก็เป็นของพรรคพลังประชาชนเอ้ยพลังประชารัฐครับก็แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เป็นคุณอภิสิทธิ์ก็คือที่เหลือก็เป็นตามเดิมหมดแต่ที่ยังไม่ได้เผยไตออกมาคือพรรคเพื่อไทยนะฮะที่ยังส่งแคนดิเดต3ชื่ออยู่ก็ยังไม่พรรคเดียวเลยใช่ยังไม่รู้ว่าจะตกลงจะให้ใครเป็นแคนดิเดตหลักในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับผมซึ่งสิ่งนี้ที่ผมเห็นอย่างหนึ่งเริ่มเห็นชัดเจนคือความวุ่นวายก่อนเข้าเลือกตั้งนี่เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับถ้าสังเกตได้ 4-5 ปีก่อนหน้าเนี่ยแค่คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ค่อนข้างลำบากมากแล้วใช่ครับผมและที่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้จับตาคือเรื่องหลังเลือกตั้งเนี่ยครับผมก่อนที่กกต.จะประกาศผลเลือกตั้งออกมาได้ครับแต่ก่อนเนี่ยผู้แพ้อันดับ2อันดับ3จะฟ้องเพื่อเอาคะแนนจากผู้ชนะครับผมแต่รอบนี้ด้วยรัฐธรรมนูญที่ออกแบบใหม่มาเนี่ยจะทำให้ผู้ชนะอันดับหนึ่งเองก็ฟ้องเพราะว่าทุกคะแนนมีความหมายในการได้ส.ส.เพิ่มหมดครับผู้ชนะก็อาจจะไล่ฟ้องทุกอันดับนี่อาจจะทำให้เห็นภาพความวุ่นวายมากขึ้นเพื่อให้ได้ในส่วนของคะแนนที่เสียไปคืนมาเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเขานำคะแนนที่ของผู้แพ้มาคำนวณในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ให้ด้วยใช่ครับผมเป็นการไม่ทิ้งคะแนนเสียงแม้แต่คะแนนเสียงเดียวครับผมก็ต้องจับตาต่อไปนะครับกับสถานการณ์ในประเทศครับผมก็ต่างประเทศก็วุ่นวายในประเทศก็วุ่นวายครับครับผมถัดมาก็มีดูเรื่องที่ดีๆขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่อินเดียก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% นะครับลงมาที่ 6.25 ครับผมโดยที่ว่าตรงเนี้ยเขามองว่าการปรับลดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมซึ่งการประกาศลดครั้งนี้ฮะก็มาควบกับการประกาศเพิ่มคาดการเศรษฐกิจด้วยจากเดิมที่ว่าต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาค่อนข้างหนักในเรื่องของ Shadow Banking ที่ทำให้ภาคธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าเซกันทั้งระบบเลยครับผมในจากเดิมเนี่ยเขาคาดการไว้ที่ปีนี้จะเติบโตขยายตัวสักประมาณ 7.2% ได้ก็ปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.4 ใช่ครับก็คือเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตดีมากในยุคนี้นะครับสำหรับที่อันดับเป็นที่ GDP บวก 7% ต่อปีนี่ผมว่าถือว่าสูงมากในยุคที่เศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะค่อนข้างฟื้นลงใช่ครับผมแล้วเป็นที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตรงนี้กนงครับผมมีมติ4-2เสียงครับผมคงดอกเบี้ยนโยบายครับผมโดยที่ในฝั่ง4เสียงเนี่ยเขามองว่าผลสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องครับผมจากหนึ่งก็คือเรื่องของอุปสงค์ภายในประเทศที่ต้องบอกว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยจากเรื่องของตัวราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มกลับมาครับผมแล้วก็สองก็คือตรงที่ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเงินบาทที่แข็งค่าด้วยซึ่งถ้าเกิดสมมติกรณีที่ปรับขึ้นไปเนี่ยอาจจะส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องแล้วก็กลับมาทำลายในเรื่องของธุรกิจส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวของไทยครับผมที่ผมสังเกตเห็นตรงนี้คือเงินเฟ้อไทยครับผมเดือนหลังๆนี่เกือบจะบวก 0% ใช่ครับผมก็คือมันเริ่มมีความเสี่ยงทางลงของค่าเงินเฟ้อเป็นเงินฝืดที่เงินเฟ้อต่ำมากที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวกับภาพเศรษฐกิจใหญ่พอสมควรนะฮะที่เราเห็นก็คือประเทศ EM ประเทศอื่นครับผมกลัวเงินเฟ้อเยอะใช่ไทยกลัวเงินเฟ้อต่ำนะใช่ก็เป็นเรื่องการกดดันว่าทำให้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากใช่ครับผมแต่ทรายนึงที่ผมเห็นก็คือเรื่องการมีมติออกมา4-2 คือพูดเป็นในๆว่าเฮ้ยจริงๆก็มีโอกาสขึ้นได้นะครับผมซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะขึ้นได้1ครั้งในปีนี้ครับหลังจากคราวที่แล้วเรามองกันว่าอาจจะเป็นการขึ้นในเชิงแทคติคอลก็คือขึ้นเก็บกระสุนไว้เผื่อกรณีที่ว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวจริงทางกนงจะได้มีในส่วนของกระสุนไว้เตรียมปรับลดเพิ่มขึ้นปรับลดเพิ่มขึ้นในอนาคตครับผมก็เป็นเพิ่ม policy space ขึ้นไปนะใช่ครับผมต่อมาที่ Bank of England ครับผมธนาคารกลางอังกฤษก็ออกมาประเมินเศรษฐกิจครับผมว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุดในรอบทศวรรษครับผมก็แน่นอนครับผมจากเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ Brexit ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะมีดีลกันหรือเปล่าหรือว่าจะยืดออกไปครับผมแล้วก็ออกมาพร้อมกับ
การปรับประมาณการเศรษฐกิจลดลง 0.5% ครับผมเป็นการปรับลงที่แรงที่สุดเยอะมากใช่ครับผมตั้งแต่หลัง Brexit เลยทีเดียวครับผมจากเดิมเนี่ยที่คาดการว่าจะโตระดับ 1.7% ในปีนี้แล้วก็ 1.5% ในปีหน้ากลายเป็นเหลือแค่ 1.2% เท่านั้นครับผมครับแล้วก็เหลือ1โทษครับผมจาก 1.7 ในปีนี้เป็น 1.5 ครับผมโอเคก็คือตรงสิ่งเนี้ยที่ผมเห็นคือไอ้เรื่อง Brexit เนี่ยอังกฤษอยู่ดีๆนะมีธุรกิจอยู่ดีๆกลายเป็นว่าถูกประเทศอื่นที่ใน EU ดึงครับผมดึงฐานลูกค้าตัวเองไปที่เคยทำธุรกิจในอังกฤษดีๆอยู่ก็ประเทศอื่นใน EU ก็บอกเฮ้ยคุณถ้าคุณอยากเข้าถึงตลาดของ EU ต่อนะครับผมคุณย้ายมาเลยคุณย้ายมาเลยแล้วถ้าใครติดตามข่าวคุณจะเห็นเลยว่าช่วง1ปีเนี่ยครับผมมีธุรกิจย้ายออกจากอังกฤษเยอะมากใช่แล้วก็ผมว่าเขาเนี่ยยิ่งช่วงหลังๆคือเขาไม่ไหวแล้วแหละครับผมมันความเสี่ยงมันเยอะเกินไปที่เขาจะเสี่ยงได้ใช่ครับผมคือมันไม่คุ้มเสี่ยงเลยใช่ฮะประเทศมีหลายธุรกิจก็ย้ายเข้าเนเธอร์แลนด์ย้ายไปฝรั่งเศสย้ายไปเยอรมันครับพวกนี้กลายเป็นได้หวยออกแต่ตัว investment แบบจากต่างชาติเขาให้เยอะเลยก็คือเหมือนได้เหมือนถูกหวยไปเลยนะครับอยู่ดีๆก็ถัดไปเป็นประเด็นของ EC นะฮะหรือว่าคณะกรรมการยุโรปครับผมก็หลังจากเรื่อง Brexit เมื่อกี้ทางฝั่งยุโรปหรือฝั่ง EU เองก็ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งยุโรปเหมือนกันนะครับผมโดยก็ปรับลดไปที่ 1.3 นะครับแล้วก็ 1.6 ในปีนี้และปีหน้าครับตามลำดับแล้วก็จากเดิมที่คาดไว้ 1.9 ก็ถือว่าเป็นการปรับลดที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็ทางฝั่งถ้าเป็นในฝั่งยูโรโซนก็จะปรับเหลือ 1.5 ในปีนี้แล้วก็ 1.7 ในปีหน้านะครับจากเดิม 1.9 และ 1.8 ครับก็คือมองกลับเล็กน้อยว่าจากเดิมเนี่ยมองว่าปีนี้จะโตได้เยอะและปี2020จะเริ่มชะลอกลายเป็นว่าปีนี้น่าจะหดแล้วน่าจะกลับมาดีในปี2020ครับผมก็อาจจะเป็นมุมดีเล็กๆแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเรื่องของ Brexit เองแล้วก็ในเรื่องของเทรดพอเองยังกดดันอยู่ค่อนข้างเยอะทำให้ยุโรปเองเนี่ยทั้งฟิโนเมนาก็ยังไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ครับผมมีทั้งฝั่งก็ยูโรแอเรียนะครับในเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1.4 นะครับพอๆกับประเทศไทยเลยนะครับครับผมก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับผมใช่ก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐนะครับก็ตอนนี้ลดลงมาแล้วก็ทำให้ภาพกดดันกระแสเทรดวอลลดลงไปได้นิดนึงใช่ครับตอนนี้ก็ประกาศออกมาเดือนพฤศจิกายนลดลงมาเหลือที่ 4.93หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดดุลถึง 5.4 ครับผมหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพี่พีทมองไงบ้างก็ต้องบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันเนาะอย่างที่คุณแอดว่าเลยว่าผลสุดท้ายมันช่วยให้ตลาดคลายลงแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เรามองว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการนำเข้าน้ำที่น้อยลงด้วยไม่ใช่ว่าผลสุดท้ายแล้วเรื่องของเทรดวอลมันถูกแก้ไขพอราคาน้ำมันมันลดลงพอราคาน้ำมันลดลงปุ๊บเรื่องของตัวมูลค่าการนำเข้ามันก็ลดลงด้วยครับผมก็เลยทำให้ขาดดุลน้อยลงที่ผมเห็นชัดเจนนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเร่งนำเข้าสินค้าจีนกันใช่ครับก่อนที่จะโดนเดดไลน์เทรดวอลมันทำให้ตัวเลขขาดดุลมันดีดขึ้นมาเลยทันทีตอนนี้เขารู้สึกมันก็เข้าสู่ค่อนข้างเข้า normal เดิมแล้วครับผมเข้าฐานเดิมไปก็เลยทำให้แบบอาจจะแบบกลับเป็นสู่ภาวะปกติใช่ใช่ถัดมานะครับก็เป็นยอดคำสั่งซื้อสินค้าในส่วนของตัวประเทศเยอรมันครับผมก็ลดลงในถ้าที่เป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยลดลง 1.6% ครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติเทียบเป็นปีต่อปีเลยเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้ลดลงค่อนข้างแรงที่ 7% เลยซึ่งต้องบอกอันนี้ครับผมก็คือมันเป็นการลดลงแรงที่สุดตั้งแต่ปี2012ครับผมแล้วก็แน่นอนครับปัญหาหลักก็จะเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของ Brexit แล้วก็เศรษฐกิจโลกชะลอตัวครับผมแต่ว่าในส่วนของข่าวร้ายตรงนี้มันมีข่าวดีเล็กๆในแง่ที่ว่าตัวยอดการผลิตในส่วนของตัวรถยนต์ของเยอรมันใช่ครับผมปรับตัวขึ้น 10% เลยถือว่าค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างช่วงสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเขาโดนประเด็นเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทำให้ตอนนั้นเนี่ยตัวเลขยอดการผลิตรถตรงเนี้ยหดลงค่อนข้างแรงหลักประมาณถ้าผมจำผิดประมาณ 7-8% เลยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าฟื้นกลับมาแล้วใช่ครับผมแล้วไอ้เรื่องการลงทุนในภูมิภาคนี้พี่พีทมองยังไงบ้างยุโรปจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่แจ้งแล้วผมว่าตอนนี้คือความเสี่ยงค่อนข้างเยอะทั้งในเรื่องของตัวการเมืองเอง Brexit เรื่องของล่าสุดเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยุโรปอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งต้องบอกว่ามันมีกระแสในเรื่องของชาตินิยมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็พอกลุ่มชาตินิยมเนี่ยถ้าเขาได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการแยกตัวออกค่อนข้างสูงครับผมเพราะผลสุดท้ายในรัฐที่ชาตินิยมเหล่านี้เขามองว่าการที่สหภาพยุโรปเป็นทำเป็นยูเนียนเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้
ประเทศชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างเสียประโยชน์ทั้งในเรื่องของผู้อพยพเองแล้วก็เรื่องของตัว GDP แล้วก็เรื่องของตัวค่าเงินที่ต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงถึงกันหมดครับผมแล้วที่ผมอ่านรายงานมาเขาบอกว่าไอ้การที่จะมีเลือกตั้งสภายุโรปเนี่ยเขาจะพยายามจบ Brexit จบปัญหา Brexit ให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานสภายุโรปด้วยใช่ครับผมมันทำให้ภาพของ Brexit นี่เริ่มไม่ชัดเจนว่ายังไงคือคุณต้องmake decision หรือตัดสินใจในเร็วๆนี้นะฮะคงไม่สามารถยืดถึงยืดไปได้ก็ยืดได้ไม่เยอะเพราะว่าเท่าที่อ่านมาเห็นเขาบอกว่านักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะยืดได้ประมาณสัก3-6เดือนเท่านั้นเต็มที่ไม่ควรจะเกินนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของสถานการณ์ในยุโรปค่อนข้างสูงเลยครับผมถัดมาก็เป็นเรื่องผลประกอบการของ Google นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นผลก็จากที่นักวิเคราะห์คาดนะครับก็มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้เล็กน้อยนะครับแต่มีประเด็นความเสี่ยงก็คือยอดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกันครับจากรูปนะฮะจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยโต 22% เยียร์ว่าเยียร์เลยครับผมที่เห็นเลยก็คือใหญ่ท็อปโลกนะฮะแต่ยังโตมากกว่าบริษัทในไทยบางบริษัทอีกนะครับที่บริษัทในไทยบอกว่าเป็นโกลด์สต็อกนะครับแต่ยังโตได้สัก 15% นี่ผมว่าเยอะแล้วแต่นี่บริษัทที่ market cap ท็อปๆของโลกโตปีละ20%ก็ใหญ่กว่าประเทศ1ประเทศนะครับใช่ก็คือ market cap เขาที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเข้าไปมีบทบาทในหลายๆประเทศมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ที่น่าสังเกตนิดนึงก็คือ operating income หรือว่ากำไรหลังหักค่าใช้จ่ายนะฮะก็บวกแค่ 7% อืมครับผมแสดงให้เห็นว่า expense เนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่า revenue เนี่ยหรือว่ารายได้เนี่ยเขาบวกไปทั้ง 22% แต่ทาง operating income เนี่ยบวกแค่ 7% แสดงว่ามีการถูกตัดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากตรงนี้ก็ทำให้ภาพนักวิเคราะห์ค่อนข้างกังวลแม้ว่ารายได้มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงครับผมถัดมาก็คือเป็นเรื่องธุรกิจหลักของเขาธุรกิจโฆษณาครับก็โตไป 20% เยียร์ว่าเยียร์ครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแต่รายได้อื่นๆเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับยังขาดทุนอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านเหรียญ นะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ๆที่ Google พยายามจะแตกลายธุรกิจออกไปครับก็แนวเป็นแนวทางของธุรกิจเทคโนโลยีนะฮะที่ยอมขาดทุนช่วงแรกๆสำหรับโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อที่หวังว่าไอ้โปรดักต์เนี้ยจะสามารถขยายฐานลูกค้าได้เร็วเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคตได้ครับครับผมก็มีเรื่องการกังวลนะเรื่องของตัวสร้างสำนักงานใหม่ด้วยใช่ครับผมตรงนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญได้ครับผมโดยที่ว่าเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างในส่วนของซิลิคอนวัลเลย์สร้างที่นั่นครับผมแล้วก็ในเมืองนิวยอร์กด้วยนะฮะในฮัดสันสแควร์ครับด้วยงบประมาณที่ก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะ 1,000 ล้าน US ก็ราวๆ 30,000 กว่าล้านบาทครับถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวที่ทำให้ราคาหุ้นก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะฮะตอนที่ประกาศกำไรประกาศผลกำไรมาแม้ว่ารายได้จะเติบโตค่อนข้างสูงครับครับผมก็เป็นสัปดาห์นี้ที่ต้องจับตากันบ้างครับผมก็ยังเป็นฤดูการประกอบผลประกาศผลประกอบการยังต่อเนื่องครับผมก็สัปดาห์นี้มีประกาศทั้งหมดประมาณสัก60บริษัทได้ครับผมมีไฮไลท์หน่อยไหมฮะอย่างที่เราน่าสนใจก็คือ Nvidia ครับผมเจ้าพ่อในเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์ครับผมเรื่องของชิปหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศนำมาแล้วว่าลดคาดการณ์ในส่วนของตัวกำไรครับผมลดคาดการณ์การเติบโตเฉยๆครับผมก็ทำให้ราคา Nvidia กดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งกลุ่มเนี่ยปรับตัวลงไปวันเดียวประมาณ 3-5% เลยทั้งกลุ่มเลยครับผมครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันว่าผลสุดท้ายพฤหัสเนี่ยฮะตัวปรับลดคาดการณ์ครั้งนี้จะเป็นการปรับลดในเชิงแท็กติกหรือเปล่าอาจจะกดความหวังลงไปก่อนให้เราดูเขาอาจจะต่ำแต่ปรากฏว่าประกาศออกมาค่อนข้างดีกว่าก็เป็นได้ครับผมแต่ทางคุณแอนมองว่าไงบ้างครับแท็กติกนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะกดดันราคาหุ้นเล็กน้อยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นหลักๆคือภาพสงครามการค้าที่ว่าสหรัฐพยายามจะกดดันจีนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแหละที่เป็นอุตสาหกรรมที่จีนยังต้องพึ่งพาสหรัฐอยู่ซึ่งอาจจะมีผลกดดันไปดิสคาวราคาของตัว Nvidia ได้นะครับต้องจับตาภาพนี้ต่อไปจะเป็นยังไงส่วนอีกเจ้านึงที่น่าจะรู้จักกันก็ PepsiCo ครับผมอันนี้ก็คาดการณ์กันว่ากำไรน่าจะออกมาโตค่อนข้างสม่ำเสมอแบบปกติฮะอันนี้จริงๆที่วงไว้ก็เพื่อที่ว่าเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเฉยๆมากกว่าใช่ครับผมก็ต่อไปครับผมในเรื่องของตัวสัปดาห์นี้อังกฤษครับผมประเทศที่มีความเสี่ยงในตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีกำหนดการประกาศ GDP ครับผมทั้งในส่วนของตัวไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็เยียร์ออนเยียร์
ครับก็ตอนแรกก็นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าทางอังกฤษเนี่ยจะประกาศ GDP ออกมาควอเตอร์ต่อควอเตอร์เนี่ยจะบวก 0.2% นะฮะก็คือหดตัวจากก่อนหน้านี้ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 0.6% ครับผมแล้วก็ในส่วนเยออนเยเนี่ยจากเดิมที่คาดการไว้ประมาณสักเติบโต 1.5% ก็ครั้งนี้คาดการว่าจะประมาณแค่ 1.4 เท่านั้นในส่วนของตัว investment เองเนี่ยกับคาดการว่าน่าจะฟื้นขึ้นครับผมก็ตรงนี้อย่างที่คุณแนทว่าครับผมผลสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าเรื่องของตัวข่าวร้ายต่างๆเรื่อง Brexit เนี่ยตลาดค่อนข้าง price in ไปละครับผมก็เลยน่าจะกลับมาขยายตัวได้จากครั้งที่แล้วเนี่ยลบไป 1.1% เลยคราวนี้คาดการว่าน่าจะขยายตัวได้สัก 0.2% ได้ครับผมครับก็เป็นแล้วก็หลังจากที่ถูกคาดไว้ที่ 0.2 เนี่ยก็ส่งผลกดดันเป็นตัว GDP เยียวว่าเยียวของทางอังกฤษเช่นกันที่ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากคราวที่แล้วที่ 1.5% จะเหลือแค่ 1.4% ในเยียในปีนี้นะครับครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับรวมไปถึง UK Business Investment นะฮะก็คาดว่าจะขยายตัวได้ 0.2% ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็หดตัวไป 1.1% ฮะอาจจะทำให้ภาพที่จะดำเนินเข้าสู่ Brexit อาจจะมีอะไรที่มาเป็นฐานรองขึ้นมานิดนึงไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ดูรุนแรงที่ทำให้นักลงทุนใจชื้นเล็กๆก่อนเข้าสู่ Brexit จริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นญี่ปุ่นครับผมก็มีคาดการณ์ในส่วนของตัว GDP เช่นเดียวกันที่ QOQ ก็คือไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวสักประมาณ 0.4% ได้จากครั้งก่อนเนี่ยติดลบ 0.6 ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าติดลบ2ไตรมาสติดด้วยครับผมแล้วก็ในครั้งนี้เองในส่วนของ Year on Year คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัว 1.4% จากที่ครั้งก่อนหน้าเนี่ยลบไป 2.5% ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสำคัญฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยพอหด2ไตรมาสติดเนี่ยเขาถือว่าเข้าสู่ภาวะ Recession ละเป็นหดตัวเป็นใช่ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างโดนหางเลขเทรดวอร์สหรัฐจีนหนักหนักอ้อมพอสมควรใช่เพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ใกล้จีนมากก็มีการส่งสินค้าหรือว่ามีการท่องเที่ยวระหว่างกันพอสมควรนะฮะก็กลายเป็นว่าเทรดวอร์ของสหรัฐจีนก็โดนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องบอกว่าโดนหางเล่เริ่ม Brexit ด้วยฮะเพราะผลสุดท้ายที่ผมไปเจอมาเนี่ยว่าทางญี่ปุ่นเองเขามีบริษัทใหญ่อย่างพวก Toyota Honda เนี่ยหลังเนี้ยเขาส่งสินค้าไปฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะซึ่งเขาจะส่งยุดไปทางยุโรปเนี่ยผ่านทางอังกฤษเป็นหลักนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติกรณีอังกฤษเองเนี่ย Brexit ออกมา no deal มีการเก็บภาษีจริงๆก็อาจจะต้องมีการขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นแทนก็จะเป็นต้นทุนไปด้วยทำให้ทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องความไม่แน่นอน Brexit เกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นมักจะได้รับผลกระทบเชิงลบไปด้วยตลาดมักจะลบไปด้วยครับผมก็เป็นภาพที่ต้องจับตาไปนะครับกับสถานการณ์ระหว่างประเทศต่อมาก็เป็นพี่ใหญ่ของยุโรปครับผม GDP เยอรมันก็คาดการณ์ว่าน่าจะโตที่ 0.1% จากเดิมที่หดตัวไป 0.2 ครับผมแล้วก็ในส่วนของ Year on Year ก็คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวที่ 0.9 ลดลงจากครั้งที่แล้วที่ 1.1 ครับผมก็เช่นเดิมครับผมตอนนี้ยังเป็นปัญหาเรื่อง Brexit แล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ความกังวลเริ่มเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของตัวนางแองเจล่ามาเคลจะมีแนวโน้มที่จะวางมือจากการเมืองด้วยครับผมตรงนี้เขาก็ยังกังวลกันอยู่ว่าผลสุดท้ายคนที่ขึ้นมานำใหม่เนี่ยจะเป็นสายที่ต้องการจะแยกตัวจากยุโรปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสายในส่วนของการที่ว่าเห็นด้วยกับการคงอยู่ของสหภาพยุโรปอยู่ครับผมไอ้อันเนี้ยที่ผมกลัวอะไรรู้ผมกลัวว่าไอ้คนที่ขึ้นมาใหม่แทนเมอร์เคิลเนี่ยครับผมจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างอนุรักษนิยมหรือว่า nationalism ครับผมแล้วเยอรมันที่เป็นพี่ใหญ่ใน EU ครับผมถ้ามีแนวทางว่าอยากจะออก EU เหมือนกันนี่กลุ่ม EU อาจจะน่าจะชาร์จฮะว่าอาจจะต้องแตกเลยทีเดียวเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเยอรมันค่อนข้างมีบทบาทใน EU พอสมควรเลยมีอิทธิพลมากนะฮะในภาพการเมืองของ EU คือในแม้กระทั่งในประเด็น Brexit ที่อังกฤษจะต้องเจรจากับทาง EU บ่อยๆนี่เยอรมันก็ถือว่ามีอิทธิพลในเรื่องนี้พอสมควรใช่ครับผมจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเองเนี่ยทางเมอร์เคิลเองมีเข้ามีส่วนร่วมด้วยในบางครั้งครับผมก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจฮะว่าถ้าเกิดผลสุดท้ายนางเมอร์เคิลวางมือลงไปเนี่ยออกจากตำแหน่งไปเนี่ยจะเป็นสายไหนหรือเป็นคนไหนที่ขึ้นมาแทนครับผมเมื่อมีการคาดการณ์ว่าทาง GDP เยอรมันจะหดตัวนิดนึงนะฮะก็ส่งผลให้ GDP ยูโรโซนก็ตามคาดนะฮะก็คือมันคงไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับก็เลยมีการคาดว่า GDP ยูโรเนี่ยจะบวกเพียงแค่ 0.2% ควอเตอร์ต่อควอเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางเยียวว่าเยียจะคาดไว้แค่บวก 1.2% ก็คือเท่ากับรอบที่แล้วเลยเท่ากับการมีการขยายตัวเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นต่อมาก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาค่อนข้างเยอะครับผมก็คือเรื่องของตัว
กำหนดการแถลงการนโยบายการเงินในส่วนของนายเจอโรมพาเวลประธานเฟดครับผมซึ่งตรงเนี้ยในวันถัดมาเขาจะมีประกาศเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อด้วยซึ่งครั้งนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าน่าจะขยายตัวที่ 0.1% จากเดิมที่ติดลบ 0.1% ในเดือนที่แล้วครับผมแล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดเป็น year on year เนี่ยคาดจะขยายตัวประมาณ 1.5% ครับผมซึ่งถามว่าการแถลงการตรงนี้สำคัญยังไงต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วก็ใช้คำว่าตีความจากคำพูดของเฟดทุกคำพูดเลยครับผมว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดจะมีท่าทีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างซึ่งในครั้งนี้ครับผมด้านล่างจะเห็นได้ว่าโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยใช่ใช่ผมเพิ่งเห็นล่าสุดเลยในบูมเบิร์กนะครับคาดการเฟดเลทไฮพอบิบิลิตี้ปีนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับและกลายเป็นว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยมากกว่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะขึ้นมาประมาณ30%กว่าแล้วใช่ใช่เป็นเรื่องที่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากปีที่แล้วไปเลยนะครับปีที่แล้วคาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะ3-4ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ1-2ตอนนี้กลายเป็นว่าอาจจะมองเป็นเรื่องของลดดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วครับผมเจอนัดกินข้าวกับประธานาธิบดีไปทีเดียวนะก็ต้องดูครับผมว่าผลสุดท้ายเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าครับผมเพราะจริงๆต้องบอกว่าทาง CME Group เนี่ยออกมาวิเคราะห์นิดนึงว่าการที่เฟดยังขึ้นดอกเบี้ยในครั้งเดือนธันวาเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนายเจอโรมพาวเวลเองต้องการส่งสัญญาณด้วยว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทวิตยังสม่ำเสมอว่าไม่ควรขึ้นไม่ควรขึ้นไม่ควรขึ้นแล้วถ้าเกิดนายเจอโรมพาวเวลหยุดขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาถูกการเมืองครอบงำเขาก็เลยต้องดันต่อให้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเราค่อยมาขยับในเรื่องของการอาจจะหยุดหรือลดในส่วนของปีนี้แทนครับผมก็ต้องรอดูฮะว่าผลสุดท้ายเนี่ยนายเจอโรมพาวเวลจะแถลงออกมายังไงครับผมน่าจะต้องมีการตีความทุกคำพูดเลยในครั้งนี้ ครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอโมเดลครับผมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางฟิโนเมนาเรายังคงโมเดลพอร์ตไปเช่นเดิมครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยในส่วนของพอร์ต GCP เองเรามีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยประมาณ 80% ละแล้วก็ในส่วนของหุ้นไทยเองเราเลือกเป็นกองที่มีความผันผวนต่ำครับผมในส่วนของพอร์ต GAR ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 60% ตราสารหนี้ 20% แล้วก็มีหุ้นไทยแค่ 20% เท่านั้นซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดกรณีที่เฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยจริงหรือคงดอกเบี้ยในส่วนของตราสารหนี้น่าจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีมากขึ้นรวมไปถึงในส่วนของ property ด้วยที่ต้องบอกว่ายังให้ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนหรือ yield เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอย่างปัจจุบันนี้ครับผมที่เราเช็คล่าสุดเนี่ยมีส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน REIT กับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยประมาณ 3.3% เลยตรงนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับผมน่าจะช่วยให้ลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมในจังหวะที่ตลาดผันผวนแรงอย่างนี้ได้ครับผมก็ลดหุ้นแล้วเพิ่มเป็นสินทรัพย์ทางเลือกไปใช่ครับผมตัวพอร์ต GAF เองยังคงพอร์ตเดิมครับผมก็คือมีน้ำหนักในส่วนของตัวกองทุน KFA Income ที่เป็นกองทุนผสมหนักที่สุด 35% ครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัว Property 20% ตราสารหนี้ 25% และหุ้นไทยแค่ 20% ซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าเรายังคงน้ำหนักในส่วนของกองทุนผสมฝั่งเอเชียเป็นเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็อัตราการผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆฝั่งเอเชียเนี่ยยังให้ได้ค่อนข้างดีกว่าในส่วนของทางตลาดพัฒนาแล้วอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ากอง KFA Income เนี่ยเป็นกองที่คุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีครับผมในช่วงที่ตลาดลงเนี่ยลงได้ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับกองในกลุ่มเดียวกันก็เลยยังคงเป็นคอนเซ็ปต์นี้ไว้แล้วก็ยังสามารถจ่ายตัวอัตราผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดได้ประมาณสัก 4.2% ต่อปีได้ในตอนนี้ก็ยังค่อนข้างคงที่ในส่วนกระแสเงินสดครับผมพอร์ตโฟลิโอเองก็ยังคงหน้าตาเช่นเดิมครับผมก็ยังคงในส่วนของตัวทองคํา 20% ตราสารหนี้ทั่วโลก 20% Absolute Return 20% แล้วก็หุ้นไทย 40% ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของเราณตอนนี้แต่ว่าก็จะมีหุ้นแค่ 40% เท่านั้นครับผมก็เรียกได้ว่าเราเตรียมพร้อมรับในส่วนของตัวความผันผวนเอาไว้แล้วครับผมเซ็ตอิมมูนิตี้เองตอนนี้เรายังคงไว้ครับผมก็เป็นในส่วนของตัวตราสารหนี้ระยะกลาง KFA Fix เป็นกองตราสารหนี้ที่ต้องบอกว่ามีน้ำหนักการลงทุนในต่างประเทศประมาณ 20% ด้วยแล้วก็เป็นการบริหารเชิงแอคทีฟก็เลยทำให้ตอนนี้ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆจากปีที่แล้วที่มันเป็นแรงค่อนข้างน้อยตัวทองคำเองค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก1,315 เหรียญได้แล้วก็ตราสารหนี้ทั่วโลกกองยูจิสเอ็นครับผมก็ค่อยๆทำตัวราคาปรับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจากต้องบอกว่าเรื่องของเฟดเนาะที่ตอนนี้อาจจะหยุดขึ้นหรืออาจจะลดก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้กองทุนตราสารนี้ก็เริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับผมส่วนของ World Immunity ครับผมก็ตัว UGSN กับ TMB GoS ก็ค่อยๆปรับขึ้นมาที่แจ้งเมื่อกี้ในส่วนของ HIBN ตอนนี้ต้องบอกว่า performance ค่อนข้างปรับตัวขึ้นมาได้แรงครับผมเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ย
เริ่มมีสัญญาณของการลิสต์ออนในฝั่งเอเชียมากขึ้นครับผมทำให้เม็ดเงินตรงนี้ไหลเข้าตลาดสารนี่ที่เป็นกลุ่มไฮยิลด์มากขึ้น HIV ก็ค่อยๆกลับขึ้นมาแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าในส่วนของตลาดสารนี่ฝั่งอเมริกาแย่ลงเพราะอย่างที่แจ้งว่าพอเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บยูจิสก็ยังบวกอยู่ถ้ากับว่าพอร์ตตัวอิมมูนิตี้ตอนนี้ค่อนข้างคุมความผันผวนในส่วนพอร์ตที่ถ้าเกิดเรามีสัดส่วนหุ้นอยู่แล้ว 100% เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยครับผมก็สัปดาห์นี้น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยครับผมก็ได้ครับผมก็ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ